เหลือกันเลยทีเดียวที่นี่เป็นสะพานแควใหญ่นะครับผมก็ลงมาก็เห็นรู้จักไอ้น้ำนะครับผม2คันวันนี้เป็นวันที่รถไฟไม่วิ่งนะครับผมเขาบอกว่าเนื่องจากน้ำท่วมนะฮะรถไฟไม่วิ่งก็เลยไม่มีใครมาเดินเที่ยวหรืออะไรนะครับวันนี้พาสาวๆมาเที่ยวเราจะมาถ่ายที่หาดแต่ที่ฮะมาไม่ได้ครับติดน้ำท่วมนะฮะเห็นว่าตัดระยะที่ท่าเรือน้อยนะครับผมก็เลยอดเห็นวิ่งข้ามสะพานแควเลยนะฮะของฝากกาญจนบุรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศชิลๆกันที่สะพานแควใหญ่นะครับผมบรรยากาศก็ร้อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกวันนี้ก็เลยอบอ้าวไปเลยนะทุกคนนะเงียบเหงานะฮะแต่ก็พอมีผู้ที่มาที่ออกนะครับคิดว่าช่วงเวลานี้น่าจะไม่ค่อยมีใครนะวันนี้ไม่มีรถไฟวิ่งนะครับทุกคนนะก็สามารถที่จะมาเดินเที่ยวกันได้นะครับได้ไหมอ่ะรอพี่ไปเนาะเดี๋ยวดูก่อนเ
นี่เป็นบรรยากาศนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสะพานควายใหญ่นะกาญจนบุรีซึ่งอยากได้เห็นนะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะที่มาอันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยนะครับผมไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะกว่านี้นะครับผมแล้วก็จากที่เห็นน้ำเยอะมากน้ำแรงด้วยนะครับทุกท่านแล้วจากที่เห็นนะฮะมืดครึ้มมาอีกแล้วนะฮะก็ถือว่าคืนนี้เย็นนี้ตกแน่ๆนะครับผมทำให้ปริมาณน้ำสะสมแล้วตอนเนี้ยทางรถไฟสายการนะครับตั้งแต่สถานีการมาเนี่ยท่าเรือน้อยเนี่ยท่วมนะครับผมซึ่งไม่สามารถที่จะวิ่งหรือทำขบวนได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนนะครับ